กคนครับทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับเวลาที่เราเล่นเกมมือถือเนี่ยมักจะเกิดปัญหามือถือโหลดช้าและกระตุกอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นอะไรที่เสียอารมณ์มากเลยทีเดียวและถ้าใครเป็นแบบนี้นะครับให้ทำตามผมนะครับสำหรับมือถือระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นให้ไปโหลดแอปใน Play Store ที่มีชื่อว่า iCleanพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเปิดเข้าไปแล้วกดตรงเมนูฟังก์ชันล้างขยะครับตัวแอปก็จะทำการล้างขยะออกจากมือถือของเราอันเป็นสาเหตุที่ทำให้มือถือของเราช้านั่นเองส่วนฟังก์ชันต่อไปที่ควรทำก็คือเร่งความเร็วความจำระบบก็จะทำการปรับปรุงมือถือของเราให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติเลยส่วนฟังก์ชันต่อไปที่ดีสำหรับแอปนี้เลยก็คือลดอุณหภูมิของ CPU เพียงเท่านี้แหละครับมือถือของเราก็รวดเร็วขึ้นเล่นเกมไม่กระตุกอีกต่อไปแล้วเลยครับเข้าไปโหลดกันได้นะครับที่ Play Store หรือจะเป็นลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมกดให้5ดาวและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนักพัฒนาต่อไปด้วยนะฮะสวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะฮะและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงและจะมีใครบ้างอาริยาซาลิมและสำหรับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียซึ่งมีหนูน้อยวัย10เดือนนะฮะที่มีชื่อว่าอาริยาซาลิมโดยเมื่อแรกคลอดเนี่ยหนูน้อยก็มีน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมจากนั้นพอ4เดือนนะครับน้ำหนักของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยขณะนี้น้ำหนักของเธอเท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กหญิงอายุ6ปีเข้าไปแล้วโดยพ่อแม่ของหนูน้อยกำลังกังวลอย่างยิ่งว่าลูกคนก่อนของพวกเขานั้นก็เป็นโรคเดียวกันและเสียชีวิตขณะอายุได้เพียง1ขวบเท่านั้นซึ่งแม่ของหนูน้อยกล่าวว่าน้ำหนักของลูกสาวของเธอนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังคลอดได้ 3-4 เดือนและเธอต้องเลือกเสื้อผ้าใหม่ให้ลูกทุกๆ2สัปดาห์เพราะขนาดตัวที่เพิ่มมากขึ้นน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันทำให้สุขภาพของหนูน้อยนะครับอยู่ในภาวะที่อันตรายและพ่อแม่ของเธอก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะส่งเธอเข้าไปรักษาที่ดีได้โดยพ่อของหนูน้อยยังกล่าวไว้ว่าเราพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่เราทำได้เพียงแค่พาลูกสาวไปโรงพยาบาลท้องถิ่นเท่านั้นและหมอในหมู่บ้านไม่สามารถบอกพวกเขาได้อย่างชัดเจนว่าเธอเป็นโรคอะไรกันแน่เราเลยพาลูกไปรักษาในเมืองซึ่งหมอที่นั่นแนะนำให้เราไปรักษาที่เมืองอื่นแต่เราก็ไม่มีเงินแล้วและเราเลยไม่ได้พาเธอไปอย่างไรก็ตามนะครับพ่อแม่ของหนูน้อยคนนี้เนี่ยตัดสินใจที่จะไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อหาหนทางรักษาต่อไปซึ่งแพทย์หัวหน้าแผนกกุมารเวชของโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับบอกว่านี่เป็นเด็กอายุ10เดือนที่มีน้ำหนักที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยและนี่ก็คงเป็นการอ้วนที่ผิดปกติหรือภาวะฮอร์โมนที่ไม่สมดุลซึ่งเราต้องทำการทดสอบบางอย่างก่อนจะวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องและการรักษาจะเป็นไปตามแนวทางการวินิจฉัยนั้นโดยน้ำหนักเฉลี่ยที่ควรจะเป็นของเด็กวัย10เดือนก็คือประมาณ8กิโลกรัมซึ่งหนูน้อยคนนี้นะครับน้ำหนักของเธอเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กปกติเลยทีเดียวชาหัดกุมารส่วนเรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของชาหัดกุมารทารกหญิงชาวอินเดียอีกเหมือนกันที่ทำให้แพทย์และผู้พบเห็นต้องตะลึงเมื่อเธอมีน้ำหนักตัวมากและอ้วนขึ้นเรื่อยๆทั้งที่อยู่ในวัยแค่8เดือนเท่านั้นเพราะเธอมีน้ำหนักตัวมากกว่า38ปอนด์หรือเท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กอายุ4ปีเลยทีเดียวโดยแรกเกิดน้องคนนี้นะครับน้ำหนักตัวก็ปกตินั่นแหละเท่ากับน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กทารกทั่วไปแต่พอเดือนที่4ก็เริ่มอวบอ้วนขึ้นน้ำหนักตัวพุ่งกระฉูดแบบวันต่อวันซึ่งพ่อแม่ของเด็กหญิงคนนี้นะครับสงสัยว่าทำไมลูกสาวถึงกินจุขึ้นทุกวันและกินจุกว่าทารกวัยเดียวกันถึง4เท่าเลยแน่และที่สำคัญนะครับเด็กคนนี้ไม่กินเหมือนเด็กคนอื่นๆแต่น้องชอบจะกินตลอดเวลาและถ้าไม่ได้กินเนี่ยน้องก็จะร้องไห้งองแงโดยโรคอ้วนนะครับและน้ำหนักตัวมากเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจและการนอนหลับซึ่งแพทย์ต่างก็หนักใจที่น้องหนังหนาไขมันเยอะจนทำให้แทงเข็มดูดเอาตัวอย่างเลือดไปตรวจได้ยากมากๆแต่ถ้าจะพาไปรักษาที่โรงพยาบาลทันสมัยเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่มีเงินเพียงพอก็เลยต้องฝากความหวังไว้กับโชคชะตาและผู้เป็นพระเจ้าเมตตาไปตามมีตามเกิดนั่นแหละครับลาเรียเพอร์มาน่าว่ากันว่าเด็กชายคนนี้นะครับถูกขนานนามให้เป็นเด็กชายที่อ้วนที่สุดด้วยวัยเพียงแค่10ขวบเท่านั้นและที่สำคัญเนี่ยเขาจะต้องกินอาหารบางอย่างเพื่อช่วยชีวิตเขาให้อยู่รอดได้และเขาไม่สามารถที่จะเดินลุกไปไหนได้นะฮะจึงต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะเป็นโรคอ้วนซึ่งสืบเนื่องมาจากการกินอาหาร5มื้อต่อวันโดยพ่อแม่ของเขานั้นก็ไม่สามารถที่จะหาเสื้อผ้าที่ดีพอกับตัวเขาได้เลยจึงตระหนักได้ว่าโรคของเขานั้นควรจะหยุดกินได้แล้วโดยแม่ของเขาบอกว่าเขาจะหิวตลอด
ดเวลาและจะกินอาหารเข้าไปในปริมาณที่มากซึ่งเป็นอาหารของผู้ใหญ่2จานน้องเขาก็สามารถกินได้หมดในครั้งเดียวและนอกจากนี้นะครับเขามักจะเหนื่อยง่ายและมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจที่ถี่เกินไปด้วยโดยจิตวัตรประจำวันของน้องเขาก็คือกินแล้วก็นอนและบางครั้งก็จะลงไปแช่ในน้ำเป็นชั่วโมงอย่างในภาพที่เราเห็นซึ่งพ่อแม่นะครับคงไม่มีอะไรที่เจ็บปวดไปมากกว่าต้องทนเห็นลูกตัวเองต้องอยู่ในสภาพอย่างทรมานโดยแม่ของน้องเขานะครับยังพูดต่ออีกว่าลูกชายนั้นไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้เพราะว่าเขาเดินไม่ได้เลยเขาต้องอาศัยความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเขาเดินได้แค่ก้าวสั้นๆเท่านั้นโดยพ่อแม่ของน้องทั้งคู่นะครับเป็นชาวนาพวกเขาคลอดน้องด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งน้ำหนักแรกคลอดนั้นอยู่ที่ประมาณ 3.8 กิโลกรัมซึ่งถือว่าปกติแต่พอ2ปีต่อมานะครับน้ำหนักของน้องเขานั้นก็เพิ่มมากขึ้นผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุของน้องเขาในตอนนั้นโดยครั้งแรกที่พ่อแม่เห็นน้ำหนักของลูกนั้นก็คิดว่าลูกของตัวเองแข็งแรงดีแต่พอนานๆไปนะครับเขาเริ่มที่จะควบคุมน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักของเขามากผิดปกติและต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ซึ่งแพทย์ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติในตัวเขาเลยและพ่อของเขายังบอกอีกว่าผมไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้ออาหารให้เขากินแล้วเพราะว่าเขากินเยอะมากๆผมจึงต้องหยิบยืมเงินคนอื่นเพื่อให้เขาได้กินอิ่มในทุกๆมื้อเพราะผมจะไม่ปล่อยให้เขาอดอาหารอย่างแน่นอนซึ่งพ่อแม่ของเขานะครับทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้เขากินข้าวกล่องโดยหวังว่ามันจะช่วยควบคุมน้ำหนักได้แต่ล่าสุดนะครับเด็กชายคนนี้นะครับสามารถที่จะรีดน้ำหนักออกจากร่างกายได้มากกว่า90กิโลกรัมในระยะเวลาแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับด้วยน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติทำให้เด็กชายมีปัญหาสุขภาพและการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จนทำให้เขารู้สึกแย่มากๆเพราะไม่สามารถจะไปเล่นกับเพื่อนได้เลยสุดท้ายนะครับเขาตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรสักอย่างกับร่างกายของตนเองเขาจึงได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์เมื่อเด็กชายเข้ารับการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลงนะฮะและตัดสินใจควบคุมการกินของตนเองอย่างเคร่งครัดพร้อมกับออกกำลังกายอย่างเต็มที่จนปัจจุบันนี้นะครับเขาดูเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากและตอนนี้เขาเดินได้แล้วเล่นอะไรก็ได้หมดทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวขึ้นและดูสิครับภาพก่อนและหลังการผ่าตัดเรียกได้ว่ากลายเป็นคนละคนเลยทีเดียวนะฮะนี่บูฮามัดอาบลากันด้วยเด็กชายชาวปากีสถานวัย10ขวบที่น่าจะกลายเป็นผู้ครองตำแหน่งเด็กชายที่มีน้ำหนักตัวเยอะมากที่สุดในโลกคนปัจจุบันแล้วแหละครับแม้ว่าวัยของน้องเขาเนี่ยเพิ่งจะขึ้นหลัก10เท่านั้นแต่น้องเขานะครับมีน้ำหนักตัวมากเกือบ200กิโลกรัมเข้าไปแล้วจนทำให้สุขภาพของน้องเขาเนี่ยย่ำแย่ลงทุกวันอย่างรวดเร็วและไม่สามารถลุกเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเองซึ่งเด็กชายมูฮัมหมัดอาบลานะครับกลายเป็นเด็กชายที่มีน้ำหนักตัวเยอะมากที่สุดในโลกและปัจจุบันเขามีน้ำหนักมากถึง196กิโลกรัมโดยเมื่อตอนที่น้องเขาเกิดเนี่ยเด็กชายอาบลานะครับก็เหมือนกับเด็กทั่วไปนั่นแหละคือเขามีน้ำหนักแรกเกิดตามเกณฑ์ปกติแต่เพียงแค่6เดือนต่อมานะฮะกลับพบว่าเด็กทารกคนนี้เนี่ยมีพัฒนาการเติบโตที่แปลกประหลาดทำให้เขามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเป็น20กิโลกรัมทั้งที่อายุยังไม่ถึงขวบเลยและการกินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขากลายเป็นคนกินจุและอ้วนเช่นนี้ซึ่งครอบครัวของเด็กชายนะครับเล่าว่าตอนเขายังเด็กๆเนี่ยเขาดื่มน้ำเก่งมากๆประมาณ 5-6 รอบต่อวันครั้งละประมาณ2ลิตรเขาดื่มเข้าไปในปริมาณที่มากกว่าพี่น้องรุ่นเดียวกัน2คนจะดื่มซะอีกจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มทานอาหารเก่งและเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งหากไม่ได้ทานเนี่ยเขาก็จะร้องไห้งอแงตลอดเวลาทำให้ต้องคอยป้อนอาหารเขาอยู่ตลอดจนเด็กชายอาบรานะครับมีน้ำหนักเกือบ100กิโลกรัมเมื่อตอนอายุราว6ขวบเท่านั้นเขาทานข้าวในปริมาณที่เท่ากับผู้ใหญ่4คนจะทานได้แต่ทั้งนี้นะครับครอบครัวก็ไม่เคยให้เขาทานอาหารขยะหรือฟาสต์ฟู้ดต่างๆเพราะพ่อแม่มักจะเสิร์ฟอาหารง่ายๆและเขาเองก็กินง่ายอยู่ง่ายเพียงแต่ละครั้งเขาจะกินข้าวเยอะกินข้าวเข้าไปประมาณ10ถ้วยเลยทีเดียวแต่ถึงแม้จะทานเข้าไปเยอะนะครับเขาก็ไม่รู้สึกอิ่มสักทีจนพฤติกรรมการกินของเด็กชายอาบรานะครับเริ่มสร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวเนื่องจากในระยะหลังๆมาเนี่ยเขาเริ่มมีสุขภาพไม่ดีน้ำหนักตัวพุ่งกระฉูดเกือบ200กิโลกรัมทั้งที่เพิ่งจะอายุได้เพียง10ขวบเท่านั้นและปัจจุบันนะครับเด็กชายลุกเดินไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วครอบครัวเริ่มปรึกษาหมออย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีโดยสิ่งแรกที่คุณหมอแนะนำก็คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วเพราะอาหารคือปัจจัยหลักที่บ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีหากยังปล่อยให้เขาตามใจปากอยู่เช่นนี้นะครับย่อมจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนและเด็กชายคนนี้ก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆและอยู่ในช่วงที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นการเจริญเติบโตในระยะนี้ค่อนข้างสำคัญทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งสภาวะทางสังคมของเด็กด้วยและทั้งนี้นะครับเด็กชายอาบลากำลังจะเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหารด้วยวิธีการส่อง
ของกล้องเพื่อหวังว่าจะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้เขาลดน้ำหนักได้ดีกว่านี้พร้อมกับการควบคุมอาหารและออกกำลังกายขณะนี้นะครับแพทย์ก็อนุญาตให้เขาทานได้แค่อาหารเหลวไม่ว่าจะเป็นอกไก่ปั่นหรือน้ำผลไม้ก็จะประมาณนั้นนะครับและนี่แหละครับก็คือเด็กชายที่มีน้ำหนักตัวครองสถิติโลกที่เป็นเด็กชายที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ภาคภูมิใจสักเท่าไหร่เลยก็อย่างว่านะครับเพื่อนๆการเลือกกินอะไรเนี่ยก็ส่งผลต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับเราควรเลือกสิ่งดีๆเข้าไปใส่ในร่างกายของเรานะฮะ